วันจ่ายของช่วงตรุษจีนปีกระต่ายได้ว่ามันซื้อมันตัวละ189 บาทปีนี้ตัวละ199จ้าแพงขึ้นนี่ฉันตบตีกับอาม่าอากงมาเรามาเลือกกล้วยกันดีกว่ากวักเงินกวักทองเข้าบ้านแก้วมังกร6 ลูกไปเลือกสาลีกันก่อนนะคะได้มาแล้วจ้าสมุนแดงไข่สีแดงโอเคทุกคนนะที่สุดเราก็ได้คิวปลาทรายเราแล้วนะจะบอกว่าปีนี้ของแพงขึ้นเยอะมากทุกคนทั้งผลไม้คือแพงขึ้นมากแพงมากๆจะคนละไม้มาซื้อคนเดียวนะมาซื้อของคนเดียวเลยไม่มีคนช่วยเลยสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้วันจ่ายของช่วงตรุษจีนปีกระต่ายปี2566นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนสิขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างอีกครั้งนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาซื้อของไปไหว้ตุ๊จีนจ้ะพรุ่งนี้ไหว้เจ้าละวันนี้ต้องมาซื้อของก่อนก็มาที่เดิมจะบอกว่าไม่อยากไปตลาดเพราะว่าตอนแรกจะไปซื้อตลาดแบบพวกแบบผ้าดินแดงเยาวราชอะไรอย่างงี้แต่คือขับรถไปแล้วรถติดมากฉันก็เลยกลับมาตายรังที่เดิมแล้วที่ที่ราคาดีด้วยก็คือโลตัสจ้าตอนนี้อยู่ที่โลตัสพระราม3นะครับทุกคนเดี๋ยวจะพาเข้าไปซื้อของไหว้นะปีนี้ก็จะไหว้ทั้งหมด3ชุดมัง1ชุดก็คือจะเป็นชุดใหญ่ชุดที่มีเป็ดไก่1ชุดเนาะแล้วเอ้ย2ชุดสิชุดที่มีเป็ดไก่หมูอะไรพวกเนี้ยปลาชุดใหญ่2ชุดแล้วก็ชุดที่เป็นมังสวิรัติพวกขนมแล้วก็ผลไม้อีก1ชุดนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปเอารถเข็นกันก่อนเลยนะปีที่แล้วจำได้ว่ามาซื้อมันตัวละ189 บาทปีนี้ตัวละ199จ้าแพงขึ้นนะทุกอย่างแพงขึ้นนะจ้านี่ฉันตบตีกับอาม่าอากงไก่เขาก็ไม่อุ้ยโทษครับตายแล้วตบตีกับอาม่าอากงพอดีว่าเขาก็เนี่ยไม่รู้จักต่อคิวเรามาก่อนแล้วมาแย่งตัดหน้าฉันเป็นไงล่ะคนที่เขาจัดไก่ให้เขารู้จ้ะเขาจัดให้เราก่อนจ้ะอาม่ากงก็รอไปสิจ้ะมาเรามาเลือกกล้วยกันดีกว่าเขาบอกว่าต้องเลือกกล้วยสวยๆไปไหว้กวักเงินกวักทองเข้าบ้านเอากล้วย3 หวีด้วยความที่ก็เลือกไม่เป็นก็หยิบหมดแหละเจออันไหนฉันก็หยิบฉันไม่รู้หรอกมันจะสุกเมื่อไหร่แต่ฉันก็จะหยิบได้แล้วจ้ะกล้วยหอม3 หวีสีสวยป่ะต่อไปที่แก้วมังกรแก้วมังกร6 ลูกแก้วมังกร6 ลูกจ้าเดี๋ยวไปชั่งกันโอเคผลไม้มันต้องได้5 อย่างใช่ไหมตอนนี้ฉันได้ไป3 อย่างแล้วเพราะว่าแอบซื้อส้มไปแล้วกับแม่ที่ตลาดท่าดินแดงตอนนี้ก็มีกล้วยแล้วมีแก้วมังกรแล้วก็เหลืออีก2 อย่างเดี๋ยวไปดูกันว่าเอาอะไรดีก็เดี๋ยวจะมาเลือกสาลี่กันเนาะมันมี3 แบบเอาแบบไหนดีเดี๋ยวไปเลือกสาลี่กันก่อนนะคะได้สาลี่มาแล้วจ้า9 ลูกเดี๋ยวไปชั่งกันสาลี่จะเท่าไหร่วันนี้กิโลเท่าไหร่หยิบไม่ดูราคาเลยปะเอาอะไรอีกดีอ่ะเอาเป็นองุ่นไหมองุ่นแดงเปรู
องุ่นแดงเปรูมาได้มาแล้วจ้าองุ่นแดงแต่ไม่ใช่เปรูนะอันนี้องุ่นแดงของนอกแหละแต่ไม่รู้ว่ามันถูกกว่า10บาทกิโลนึงแล้วเม็ดเล็กกว่าน่าจะอร่อยกว่าแล้วเราก็ได้ผลไม้ครบ5อย่างแล้วมีกล้วยหอมมีส้มมีแก้วมังกรมีองุ่นแล้วก็มีสาลีนะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นโซนของทะเลแม่บอกอยากได้ปลาแดงๆเราก็เลยบอกว่าปลากระพงแดงหรอแม่บอกไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ปลาอะไรแดงๆนะปลาอะไรวะเนี่ยเธอเราว่าเราได้แล้วปลาสายแดงปลาแดงๆนี่ไงที่แม่บอกปลาใส่แดงจ้านี่ครับนี่ครับเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่านะปลาได้แล้วแต่ต้องรอเขาทำก่อนคิวยาวมากให้เขาขอดเกตเอาเครื่องในออกให้นะจ๊ะเพราะว่าจะไม่ทำเองเด็ดขาดงั้นก็เดี๋ยวไปเดินดูไข่ไงไข่ต้องมีไข่สีไข่สีแดงเนาะไปดูไข่สีแดงกันไข่สีแดงนี่เอาไปไหว้กับชุดไก่เอาไปเลยมันคือไข่เยี่ยวมาเนาะนี่เดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวหน่อยข้าวสารแบบดีๆเอาไว้ไหว้เจ้าเดี๋ยวเราพาไปซื้อข้าวกันดีกว่าเอาแบบเป็นเม็ดร่วนๆอย่างนี้นะไปโอเคเราได้ข้าวแล้วจ้ะอยู่นั่นข้าวถุงสีแดงเหมาะแก่การไว้จ้าโอเคระหว่างรอปลาซื้ออะไรอีกดีวะนับก่อนเอ๊ะมีข้าวแล้วโอเคผลไม้ครบ5อย่างแล้วหมูปลาไก่ไข่ไม่มีเป็ดอ่ะแต่เป็ดไม่อยากซื้อแบบไปต้มเองขี้เกียจจังละที่นี่เขาไม่มีไข่เป็ดก็ไม่ต้องไหว้เป็ดละกันปีนี้น้ำพวกขอโทษครับพวกน้ำน้ำโคกน้ำอะไรต่างๆนะเจ้าชอบแล้วก็เหล้าแต่เหล้าเดี๋ยวค่อยไปซื้อเซเว่นเพราะตอนนี้มาเวลาที่เขาปิดขายแอลกอฮอล์ฉันก็ไม่รู้ว่าแม่งจะมีช่วงเวลาทำไมเปิดปิดขายแอลกอฮอล์นะฮะดูงงมากโอเคเดี๋ยวไปซื้อน้ำขวดกันดีกว่าเราได้ครบแล้วล่ะครบแล้วครบจริงๆคือไม่ต้องเอาอะไรมากกว่านี้แล้วว่าแค่นี้ผลไม้โอ้ขนมถ้วยฟูเดี๋ยวไปซื้อของพวกเบเกอรี่พวกยี่ห้อเบเกอรี่ดีกว่าจะได้กินได้ด้วยเพราะว่าถ้าซื้อแบบตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยมันว่าอย่างเดียวแต่มันไม่อร่อยมันกินไม่ได้เดี๋ยวเราไปซื้อแบบตามเบเกอรี่ดีกว่านะครับโอเคทุกคนในที่สุดเราก็ได้คิวปลาทรายเราแล้วนะจ๊ะปลาทราย2ตัวเอาไปนึ่งแล้วเอาไปไหว้นะจ๊ะโอเคซื้อเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะแต่เดี๋ยวจะแวะซื้อขนมก่อนอันนี้คือส่วนตัวซื้อขนมของตัวเองไหนๆก็มาห้างละโอเคเราก็ออกมาจากโซนวุ่นวายที่เขาขายของสดของตุ๊ดจีนกันแล้วนะจะบอกว่าปีนี้ของแพงขึ้นเยอะมากทุกคนทั้งผลไม้และไก่โดยเฉพาะไก่นะปีที่แล้วเราก็มาซื้อที่นี่ที่โรตัสพระราม3ไก่มันตัวละ189บาทที่ปีนี้แพงขึ้น10บาทเป็น199บาทผลไม้เห็นได้ชัดว่าแพงขึ้นทุกอย่างจ้าผลไม้คือแพงขึ้นมากแพงมากๆจะกระซิบอีกทีหนึ่งว่าแพงมากๆทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะเสียตังค์กี่บาทกับการซื้อของไหว้ตุ๊ดจีนปีนี้นะต้องทดไว้ในใจด้วยว่ามีส้มที่ซื้อไว้แล้ว300บาทด
เดี๋ยวมาดูกันว่าของหมดตะกร้าเนี่ยได้แค่นี้เองนะปีนี้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าปีนี้จะหมดกี่บาทนะครับคนอะไรมาซื้อคนเดียวเนาะมาซื้อของคนเดียวเลยอ่ะไม่มีคนช่วยเลยอ่ะ A few moments later โอเคทุกคนหลังจากที่จ่ายเงินไปแล้วเราจะมาบอกว่าเราเสียเงินกับซื้อของไหว้วันนี้ไปเท่าไหร่ทุกคนทันเท่าไหร่วะทั้งหมดอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงนะมาคนเดียวถือกล้องเองด้วยเรื่องของเรื่อง 2,073 บาท50สตางค์เย้เออว่าไปตอนแรกคิดว่าแบบเกิน 3,000 นะถึงว่าของมันแพงแต่เราเลือกของไงมันก็เลยแค่ 2,073 บาท50สตางค์นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเอาของไปเก็บที่รถละหวังว่าเพื่อนๆจะซื้อของตุ๊จีนทันนะจ๊ะแล้วก็ไหว้เจ้าให้เจริญเจริญปังๆไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปก็คือเราจะจัดของตุ๊จีนปีนี้ให้ทุกคนดูนะครับว่าบ้านเราไหว้อะไรไหว้ยังไงนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับช่องชีวิตที่ว่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายของแพง